ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาซ่อมนะครับตัวจักรยานไฟฟ้าคันนี้นะครับซึ่งคันนี้ปัญหาก็คือรีโมทหายแล้วก็เป็นรุ่นที่ต้องใช้รีโมทเปิดปิดนะครับไม่มีสวิตช์กุญแจนอกนะครับซึ่งเราก็ทําการไล่ที่ชุดกล่องคอนโทรลก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยครับอันนี้กล่องตัวรีโมทคอนโทรลตัวเดิมของเขานะครับที่รีโมทมันหายซึ่งมันคอนโทรลไม่ได้นะครับแต่จริงๆเราก็ยังสามารถผมมาไล่เช็คชุดนี้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นกุญแจนะครับเราสามารถต่อสวิตช์กุญแจแต่เราต้องเจาะโมดิฟายเอาตรงไหนสักที่นะครับแต่เพื่อให้ง่ายกว่านั้นกว่าเดิมนะครับเราก็ทำการสั่งกล่องรีโมทคอนโทรลมานะครับแต่ว่าแจ็คมันก็อาจจะไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดต่อสายเอานะครับหลักการก็คือถ้าสีมันไม่ตรงเนี่ยครับเพื่อนๆต้องไล่ให้ดีแต่ถ้าสีตรงอย่างเงี้ยครับส้มน้ำเงินเขียวนะครับเราก็ไล่เข้าสีตามเดิมได้เลยนะครับส่วนน้ำตาลขาวเราไม่ได้ใช้ผมคิดว่าอาจจะเป็นชุดน่าจะรับบลูทูธของเขาหรือเปล่านะครับผมไม่ชัวร์สวากาศตัวนี้นะครับน่าจะเป็นบลูทูธนะครับ Wi-Fi คงเป็นไปไม่ได้นะครับสวากาศแยกอย่างนี้นะครับเพราะเสารีโมทก็จะเป็นตัวนี้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับจากนั้นหลักการก็คือเดี๋ยวเราก็จะต้องทดสอบเราจำการตัดต่อสายชุดนี้นะครับเพราะว่าคอนเนคเตอร์ของเขาไม่เหมือนกันนะครับถ้าซื้อตรงรุ่นนี่โหไม่มีนะครับผมคิดว่านะครับเป็นยี่ห้อตัวนี้นะครับ ASKMY นะครับรุ่น X อะไรสักอย่างนี่ผมจำไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการตัดต่อสายนะครับตามสีนี้แล้วก็เสียบคอนเนคเตอร์เข้าไปนะครับโอเคครับโอเคนะครับนี่ครับแล้วก็ตัดต่อสายตามนี้นะครับสีตามเดิมนะครับแล้วก็ต่อเข้าคอนเนคเตอร์ของเขานะครับนั้นก็อันนี้ตัวจ่ายไฟของรีโมทนะครับโอเคนี่รีโมทนะครับเดี๋ยวแบตเตอรี่เดี๋ยวเราก็จะประกอบไว้อย่างนี้ก่อนนะครับลองกดติดแล้วนะครับนี่นะครับก็รีโมทเราสามารถใช้งานได้แล้วโอเคเดี๋ยวก็ประกอบกับนะครับแล้วก็จะทำการทดสอบกันอีกครั้งนะครับครับก็ทำการเก็บสายนะครับเพื่อปิดสายโอเคครับแล้วก็ทำการจัดสายปิดฝาเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวใส่เบ็ดเข้าไปนะครับนี่ก็เป็นกุญแจล็อกเบ็ดโอเคให้ลองเปิดรีโมทนะครับก็กดรูปสายฟ้า2ครั้งนะครับก็กดนี่นะครับเดี๋ยวไปทดสอบ